จำมีนาลูกช้างป่าตกบ่อที่มีผมตั้งๆแบบไม่เหมือนใครได้ไหมคะวันนี้น้องไปเป็นสาวเหนือแล้วนะเจ้าไปหาแม่รับที่สถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์หรือศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางที่เดียวกับที่พลายศักดิ์สุรินทร์รักษาตัวอยู่ค่ะมีนาเป็นช้างป่าพลัดหลงตกบ่อของชาวบ้านเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่ริมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์ต่อมาก็ได้ย้ายไปอยู่ที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่2กระบอกคู่วันนี้ถึงเวลาที่จะหาแม่รับเหมือนกับลูกช้างป่าทับสลาและกันยาแล้วค่ะเพื่อที่จะได้ฝึกฝนการใช้ชีวิตตามสไตล์ของช้างไทยล่าสุดมีภาพหลุดของลูกช้างทับสลากับแม่ดอกรักและแม่วาเลนไทน์นะคะทั้ง3กำลังจะหนีเที่ยวออกจากป่าดอยผาเมืองแต่เจ้าหน้าที่ผลักดันกลับเข้าป่าได้ทันค่ะมีนาจะไปอยู่กับแม่แสนดีวัย22ปีมีนิสัยเรียบร้อยใจดีมากแล้วก็มีลูกช้างอายุ3ขวบชื่อแสนชัยค่ะเมื่อมาถึงศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีนามีอาการอ่อนเพลียเล็กน้อยแต่กินนมกินน้ำได้มีอาการตื่นเต้นและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างสำรวจสิ่งแวดล้อมใหม่ๆค่ะหลังจากนี้นะคะจะให้มีนาปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ใหม่จะมีการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโรค14วันพร้อมกับให้มีนาปรับตัวกับแม่แสนดีต่อจากนี้เราก็คงต้องลุ้นกันค่ะว่าแม่แสนดีจะรับเลี้ยงมีนาหรือไม่ค่ะ